ู้ได้เลยนะคะยิ้มได้เลยนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษอะไรคะพี่ออโต้รู้ไหมไปขายของใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้พี่ออโต้นะคะโดยการไปขายของคาบูธนะคะที่หน้าห้างเดอะสตรีทนะคะทุกๆคนเนี่ยอาจจะรู้นะคะว่าเราเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยมีเพจขายของออนไลน์นะคะมีสองเพจมีเพจอะไรบ้างพี่โต้รู้ป่าวก็จะมีด้วยกันอยู่2เพจนะคะเพจที่1ก็คือ Rider Auto นะคะร้านขายของเล่น Rider ก็จะขายของเล่นพวก Kamen Rider นะคะเป็นเข็มขัดแล้วก็อุปกรณ์แปลงร่างของ Rider นะคะอีกเพจนึงก็จะเป็น Auto Atom Shop นะคะเป็นขายของแม่และเด็กนะคะ Pampers แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของลูกๆนะคะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมเพจของเรากันได้นะคะและที่จะไปเปิดประสบการณ์ให้พี่ออโต้โดยการไปขายของเนี่ยเพราะพี่ออโต้เนี่ยเคยเห็นแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่แพ็คของไปขายนะคะแต่ไม่รู้ว่าขายของเนี่ยมันเป็นยังไงลำบากไหมเป็นยังไงกว่าจะได้เงินมาสักบาทนึงเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนวันนี้ก็เลยจะไปให้พี่ออโต้ได้รู้ว่าการหาเงินจริงๆการขายของจริงๆมันเป็นยังไงใช่ก่อนนี้คือเราจะสัมภาษณ์ก่อนไปขายรู้สึกยังไงบ้างอยากไปอยากไปอะอะไรต่อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมคือทุกวันอยากไปมากอยากไปขายมากพี่อาโต้อยากไปขายของมากนะคะไม่รู้ว่าตอนไปแล้วจะร้องกลับบ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่าจะร้องกลับบ้านหรือเปล่านะคะเริ่มขายได้ตอน4โมงถึง3ทุ่มค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะโกลาหลแล้วก็จะขายดีแค่ไหนไปเลยไหมคะพี่อาโต้ไปเลยไปเลยค่ะไปเลยไปแล้วต้องมาแล้วต้องมาถึงก่อน4โมงไปเลยไปเลยไปเลยถึงแล้วเดอะสตรีทนี่นี่นะเดี๋ยวเราจะขายของตรงนี้นะข้างหน้านี้เลยนี่ข้างหน้านี้นะโอเคจอดรถแล้วเปิดแล้วนะว้ามามาเริ่มกันค่ะจัดร้าน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 พี่โต้ตรงนี้แหละตำแหน่งของเราสู้นงมีอะไรมาขายบ้างครับมีของเด็กมีห่อดูดูเลิฟค่ะมีดูดูเลิฟขอบคุณเลยไงบ้างครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วดูลาดูดูเสื้อถุงขอราคาถุงค่ะเสื้อเลยนะคะแอบไว้นั่นแหละไปเลยเยี่ยมจัดร้านเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับกับเสร็จแล้วเราไปทำอะไรกันซื้อขนมไปขอให้วันนี้ขายดีๆนะอะไรนะหมาหมาที่ลงหมูเลยเหรอเห็นเปล่าเขามีพิกาจูด้วยแต่ว่าเขาเป็นตัวผู้นะเรามาถึงนี่ประมาณ4โมง3โมงครึ่งประมาณ3โมงครึ่งแล้วก็จัดของตอนนี้5โมงครึ่งขอราคาถูกสุดค่ะซื้อได้เลยนะคะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็เพิ่งจัดของสิราคาถูกๆได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินไหมได้ยินไหมแค่นางกวักคนนางกวักประจำร้านก็จัดร้านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าบรรยากาศขายของที่เดอะสตรีทจะเป็นยังไงนะคะครับแต่เมื่อกี้พ่อเดินไปนะโหของแบบแต่ของกินเยอะมากเลยของกินเยอะมากขนมด้วยอ่ะใช่มีขนมก็ได้ค่ะเพื่อนเลยนะคะเพื่อนเด็กดูได้เลยนะครับตัวเฮ้ยมันโยนแล้วมันพักเลยอ่ะเห็นปะ
หนึ่งคนขอร้อยแล้วขอร้อยแล้วโต๊ะดีใจใหญ่เลยโต๊ะดีใจใหญ่เลยเดี๋ยวว่าจะได้ไหมเลย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 ได้เสื้อตอนแรกเป็นเสื้อคุณแม่พี่ก็จะจ่ายเงินสดหรือจะสแกนตายแล้วเฮง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 ให้พี่เขาให้พี่เขาพี่ครับขอบคุณครับตัวมาตัวมาเป็นนั่ง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 ถือไว้เถอะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนเร็วเร็วเงินกำลังมาเดี๋ยวมัวแต่ชักช้าเดี๋ยวเงินหนีใจเย็นๆปิดปิดเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับกับการขายของชิ้นแรกได้บอกคุณพ่อดิเฮ้ยเอามาถามดิค่ะคุณพ่อถามมาคุยกับพ่อดิก็แบบตกใจมากตอนตกใจมากเลยนะคะผมคือแบบอยู่ดีก็ฟืบอ่ะอยู่ดีก็ฟืบคืออะไรอยู่ดีๆก็มีคนมานี่คือแบบรอแล้วก็แบบหลอชิ้นแรกเป็นอะไรตกลงมาเป็นอะไรเป็นเสื้อคุณแม่เป็นเดรสคุณแม่ใช่ไหมใช่ดีใจไหมครับดีใจมากเลยจำความรู้สึกนี้ไว้นะลูกนะลูกพ่อค้าความรู้สึกนี้นะครับขายของนะครับนี่ได้เงินมาแล้วเงินหายากไหมยากมากกว่าจะได้นี่คือแบบไม่ยากมากถ้าเราพยายามเงินหาได้ถ้าเราพยายามนะครับอดทนและพยายามมากพอสู้ๆต่อไปไปกินของแล้วแล้วตอนนี้หกโมงชิ้นแรกมาแล้วชิ้นแรกมาแล้วยูกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะข้าวไข่เจียวข้างร้าน40 บาทโอ้ยน่ากินมากน่ากินมากใช่เคตอนนี้เราติดตัวช่วยโต้ด้วยพัดครับถึงเราจะมีพัดลมเล็กแต่ว่าพัดนี่ก็ได้ช่วยพี่โต้ได้เป็นไงบ้างลมพัดที่ลูกเย็นไหมเย็นนะครับดีมากดีมากนั่นละพัดแม่ไว้พัดแม่ไว้พัดแม่ไว้พัดลูกค้ามาหน้าร้านไม่สนใจเลยหึใช้เด็กก่อนแล้วก็รองเท้านักเรียนแล้วก็เป็นชุดครับขณะนี้เวลา1 ทุ่มตรงโอเคอะไรสู้ต่อไปรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าอยากกลับบ้านซะแล้วอยากกลับบ้านแล้วหรอแต่สู้ไหมสู้สู้โอเคตัวขอบคุณครับโยนี่โยเผื่อมีคนมาเพียบอีกใช่มั้ยล่ะก็บอกแล้วคนจะดูดคนจะชวนคนมายิ่งเราขายดีเราก็จะขายดีขึ้นไปเรื่อยๆนะลูกใช่มั้ยเอาตัวยิ้มแย้มเนี่ยมีแต่คนชมพูดเพราะมีแต่คนชมมีดีมาตีมือเย้ยิ้มไงบ้างตอนนี้3 ทุ่มเริ่มไม่ไหวแล้วนอนเข้าไปในรถแล้วจ่าย15 ชั่วโมง100 บาทเอาลงก่อนใช่ต้องมีอย่างนี้ตอนนี้จะ5 ทุ่มนะคะทุกคนก็เริ่มทยอยเก็บของกันอยู่เกือบที่ร้านแล้วค่ะพี่อาโต้ก็ช่วยคุณพ่อเก็บของอยู่นะคะอะไรทำอะไรครับแล้วจะมาเก็บผ้าใบเราจะกลับบ้านแล้วเนาะตบมือตัวเอง3 แปะเป็นไงบ้างคะพี่โต้เหนื่อยมากแต่พี่โต้ก็เก่งค่ะเก่งตบมือให้คนเก่งหน่อยค่ะเก่งมากเลยเป็นไงครับพี่โต้มาตั้งแต่บ่าย 3อ่ะออกจากบ้าน บ่าย 3นี่จะเที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยพี่โต้อึดมากลูกทำแบบนี้ทุกวันไหวไหมครับทำแบบนี้ทุกวันไหวไหมไหวไปเรียนหนังสือด้วยนะไปเรียนหนังสือด้วยนะก็กลับจากเรียนหนังสือแล้วมาขายของแบบนี้ทุกวันไหวไหมไหวไหมได้นะอาจจะได้เหรออาจจะได้แต่ต้องมีพลังตัวช่วยโอ้พลังตัวช่วยของนักไก่กองคืออะไรครับนั่ง
ตังค์ถ้าขายได้ก็สบายใจแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเออใช่ๆแล้วค่อยไปสรุปกันนะครับว่าได้เท่าไหร่โอเคบ๊ายบายก่อนแต่ตอนนี้เจ็บคอหมดแล้วเพราะว่าแต่โกนตอนนั้นอ่ะโผล่มาจิอะไรนะเหนื่อยมากเหรอโอเคแล้วๆๆๆๆอ่ะต้องมาต้องมาเป็นนะใจไหมครับดีใจมากเลยจำความรู้สึกนี้ไว้นะลูกนะลูกพ่อค้าความรู้สึกนี้นะครับขายของนะครับนี่ได้เงินมาแล้ว